เรามาดูชีวิตที่7คือชีวิตของเปรตนะเปรตนะเปรตนี่จะต่างกับสัตว์นรกนะเปรตนี่มันจะอยู่ด้วยแรงกรรมถูกทรมานยาวนานนะแล้วก็ไม่หมดกรรมก็ไม่ตายสักทีหมดกรรมอะไรอย่างเงี้ยตายเพราะความเป็นเปรตนะแต่สัตว์นรกเนี่ยนะมันจะถูกทรมานตายแล้วฟื้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 นไปเรื่อยๆนะมันต่างกันตรงนี้นะเราศึกษาชีวิตเปรตกันนะเปรตที่มีหลายจำพวกนะจ๊ะมีหลายตระกูลดูเหมือนที่มีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎก12จำพวกเปรตอันนี้นี่ไม่มีหนังนะจะเห็นเนื้อแดงๆไฟลุกท่วมน้ำเหลืองน้ำหนองไหลทีเดียวแล้วลองดึงหนังกระพร้าออกนะเหลือหนังแดงแล้วต้องพร้อมๆอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็ไฟลุกท่วมด้วยร้อนแค่ดึงหนังแดงๆสักหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะแค่โดนน้ำสะอาดก็แสบแล้วนะนี่ลอกทั้งตัวหนังกำพร้าไม่มีเหลือเลยเนี่ยอาชีพเขาตอนเป็นมนุษย์ก็คือชอบปอกลอกคนเขาก็จะมีเทคนิควิธีการทำไงจะได้ให้ได้ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลนั้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคไปลอกเขาพอขึ้นมาจากน้ำมหานรกแล้วก็มาเป็นเปรตจำเอาไว้นะลุงนะนี่จำเอาไว้อย่าไปประพฤตินะเราจะเห็นว่าหัวมาอยู่ที่กระเบนเน็บกำลังแลบลิ้นด้วยความอร่อยว่าอาจมที่ออกมาทางทวารหนักอุจจาระที่ออกมาทางทวารหนักหนอนก็เต็มเลยเลยมันออกมาได้เรื่อยๆกินก็ไปเรื่อยๆบุพกรรมอันนี้นะจะเป็นคนที่ชอบกินสินบนมึงถ้าอยู่ที่วัดกับวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งขึ้นมาจากมหานรกจากอุสุทัศนรกแล้วก็มายมมาโลกก็เป็นเปรตนอนเหนินชัยทั้งเจ็บปวดแสบแล้วต้องกินอย่างเงี้ยอย่างอร่อยเป็นล้านๆปีมนุษย์อะมาดูอีกลีลาหนึ่งเปรตขนเป็นหอกเป็นดาบเปรตขนดาบลิ้นจะยาวแล้วก็ตวัดมีดสับไปตั้งแต่หัวถึงตัวชั่วชะชั่วชะตามขนก็มีดมันโผล่ขึ้นมาตามรูขุมขนน่ะโผล่มาทีมันก็เจ็บนะอันนี้โผล่อันนั้นหุบอันนั้นโผล่นี่โผล่เข้าๆออกนั่นแหละแทงเนื้อทุกทรมานแล้วมีดก็ตวัดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเฉาะไปเฉาะกันมาอย่างเงี้ยนี่บุพกรรมของเรากล่าววาจาจ้วงจับผู้มีศีลมีธรรมคำว่าจ้วงจับคือด่าว่ามึงชวนคนนั้นให้ด่ามึงด่าก็ดีขีดเขียนก็ดีอะไรต่างๆคือทำทุกอย่างที่จะให้ผู้มีศีลมีธรรมเดือดร้อนลิ้นจะตวัดมีดเฉาะกันไปเรื่อยๆทรมานมากเอามาดูอีกเปรตนึงเอ็มมันก็หันหน้ามาหน้าก็ไม่มีปากแต่ปากเขาอยู่ที่ก้นกำลังนี่อาเจียนอาจมหนอนเหนินออกมาหมดพลันเลยปากอยู่ที่ก้นวิบากกรรมของเขาก็คือชอบนินทาว่าร้ายรับหลังทำให้คนก็เสียหายหรือพวกกุข่าวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสร้างข่าวสร้างกระแสขึ้นมาหัวโตแต่ตัวเล็กไฟลุกท่วมเลยหัวโตแต่ตัวเล็กนี่เขาเป็นนักหลอกลวงระดับโลกเขาจะทำบอบเขาเนี่ยเป็นคนที่มียศใหญ่มีหน้าคือทำให้แสดงออกว่าฉันนี่เป็นคนหน้าใหญ่ยศใหญ่
มีฐานะใหญ่อะไรใหญ่ไปเว่อร์หลอกลวงเขาจนกระทั่งเขาเสียหายเสียทรัพย์เสียตัวเสียคนเสียอนาคตเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยตายแล้วก็ไปตกนรกเกิดมาจากนรกแล้วก็มาเนี่ยมาแบกหัวตัวเองอันนี้ตรงกันข้ามตัวโตหัวเล็กเอาให้ดูหัวหน่อยหนอนเต็มยั่วเยี่ยเลยตัวเขาใหญ่แต่หัวเขานิดเดียวพวกนี้เนี่ยเขาชอบมีอัธยาศัยชอบพูดให้คนเสียหน้าเลี่ยงต่อหน้าทานและกำนันแล้วก็เป็นวจีกรรมทำให้คนเสียหน้าถ้ายิ่งเขาเสียหน้าอะไรแล้วก็หัวละเอิ๊กอักสนุกปากแต่ลำบากคนอื่นเนี่ยเอามาอีกนี่โอ้โหอันนี้เปรกคอก็บิดแขนก็บิดมือก็บิดตัวก็บิดขาก็บิดบิดตะกูดไปเลยบิดบีบิวอันนี้ขึ้นมาจากนรกแล้วนะมาเป็นเปรตหลังจากไปโดนเฉาะปากโดนอะไรสารพัดไปหมดพระชอบบิดเบือนความจริงเพราะนั้นใครมีอาชีพบิดเบือนความจริงระวังนะอาชีพที่ได้ทรัพย์มาเพราะความบิดเบือนความเป็นจริงเนี่ยพอมาเป็นเปรตบิดไปเลยคอบิดแขนบิดตัวบิดขาบิดเดินกันไปได้เดินไม่ถนัดนั่นเนี่ยบิดมันเหมือนกับอีเถาตำลึงไงมั้ยหนวดมันหนวดมันบิดเหมือนเลยเนี่ยลักษณะของเปรตที่เราได้ศึกษาแล้วนะรูปกายของเปรตมักจะบอกบุพกรรมนะเป็นยังไงบ้างนะเช่นตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบปอกลอกใช่ไหมเวลาเป็นเปรตคือเป็นเปรตไม่มีหนังเห็นไหมอันนี้คือรูปกายบอกบุพกรรมว่าไปทำอะไรมาพอชอบปอกลอกพอเป็นเปรตก็เป็นเปรตไม่มีหนังไปปอกลอกเขาตอนมนุษย์เนี่ยชอบกินสินบนพอเป็นเปรตก็เปรตกินคู่ตัวเองเห็นไหมเห็นไหมรูปกายอากัปกิริยาจะบอกบุพกรรมนะเปรตชอบตอนมนุษย์เนี่ยชอบด่าว่าผู้มีศีลมีธรรมด่าว่าบุพการีนะตอนเป็นเปรตนะขนเป็นหอกเป็นดาบมันผุดขึ้นมาจากร่างกายให้มันเจ็บให้มันแสบเพราะไปทำให้ผู้อื่นเจ็บแสบเนี่ยนะเป็นต้นนะชอบนินทาว่าร้ายรับหลังรูปกายคือเปรตมีปากอยู่ที่ก้นเห็นไหมนินทาว่าร้ายรับหลังรูปกายจะบอกถึงบุพกรรมนะตอนมนุษย์ชอบหลอกลวงผู้อื่นว่าตนมียศใหญ่หน้าใหญ่นะเพื่อหลอกปอกลอกเขาให้ทำให้เขาเสียหายนะเพราะนั้นชอบทำตัวเป็นยศใหญ่หน้าใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นเปรตตัวเล็กแต่หัวโตต้องแบกหัวตัวเองรูปกายบอกอุปกรรมนะชอบพูดทำให้คนเสียหน้าอันนี้เปรตตัวโตแต่หัวเล็กเพราะทำให้เขาเสียหน้าหัวเล็กหน้าเล็กนะชอบปิดเบือนความจริงนะตอนมนุษย์นะเพราะนั้นตอนเป็นเปรตก็มือก็บิดเท้าก็บิดคอก็บิดนะอันนี้ต้องระวังพวกที่อยู่สายนิเทศหรือสื่อมวลชนนะต้องระมัดระวังนะอันนี้ก็สรุปก็คือรูปกายของเปรตบอกบุพกรรมว่าตอนเป็นมนุษย์ไปทำอกุศลกรรมอะไรมานะเรามาดูชีวิตเปรตนะนี่ชีวิตเปรตนะกรรมนำมาเกิดก็เป็นทุกข์กรรมสนับสนุนก็ทำให้ทุกข์ยิ่งไปเรื่อยๆนะทันทรมานที่มันทรมานอยู่จากวิบากกรรมที่ทำมานะจนกว่าจะหมดกรรมก็จะพ้นจากความเป็นเปรตนี่ชีวิตเปรตนะอธิบายง่ายๆเป็นเส้นนะกรรมตามหน้าที่นะ